ันนี้เซนทูรัสเราก็คงไม่เอาเยอะแล้วนะก็พวกแมงป่องเช่นเดียวกันพวกสโตรเปียนเราปล่อยผ่านนะคะอยู่ตามกองไม้อันนี้เป็นพิษก็เป็นนิวโรท็อกซินมีบ้างเหมือนกันที่เป็นฮีมาโตท็อกซินก็คือถ้ากรณีนั้นคือนี่มีน้อยแต่สมมติว่าเวลาเป็นเนี่ยก็เป็นต่อพิษต่อเลือดถ้ากรณีเป็นมีน้อยคือส่วนมากจะเป็นนิวโรท็อกซินถามว่าฮีมาโตท็อกซินมีไหมมีบ้างแต่น้อยมากหมายถึงว่าเขาบอกว่าพวกแมงป่องไม่ทำขนาดนั้นแมงป่องยังเบาแต่ถ้าตะขาบแล้วหนักนะคะพวกพาแรมเนสตรงนี้อะไรก็เนี่ยสิงนะคะถามว่าพิษอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้ที่หนักที่สุดเพราะว่าโดนขี้ก็ยังไม่อาจจะไม่ตายได้นะมันต้องโค้งมาต่อยอันนี้พวกเชริฟเฟอร์อันนี้พวกซูโดสคอร์เปียนนะเราไม่เอานะคะให้ดูเฉยๆว่ามันคล้ายๆแมงป่องแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นซูโดครับว่าซูโดนี่คือเทียมพบตามเปลือกไม้บาร์กบีเออาร์คีบาร์กแปลว่าเปลือกไม้บาร์กเดอะดอกอิสบาร์กิ้งก็คือสุนัขกำลังเห่าคือคำว่าบาร์กนี่แปลได้หลายอย่างนักศึกษาจะเห็นว่าเปลือกไม้บาร์กมันอยู่แล้วมันมีอะไรมีกับตัวต้นกับตัวลำต้นเนี่ยมันจะมีเปลือกที่เผยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปซ่อนอยู่นะสิ่งมีชีวิตพยายามหลบซ่อนมันมีบ้านอะก็มีบ้านหลบภัยอันนี้พวกอาราเนสตาสีตาคุณถ่ายเห็นนี่ดูแอบโดเมนมันเนื้ออพิโทโซมาอันนี้พวกออฟเว็บสไปเดอร์ก็อยู่ตามบ้านคนนะคะในที่มืดๆอะไรต่างๆกัดคนได้เฉพาะเวลาถูกรบกวนก็ในวันแรกเขาบอกไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ว่าโดนกัดมันก็ต้องเจ็บแล้วมันก็อาจจะเป็นแผลอะไรได้แต่ไม่ถึงกับตายนะอยู่ตามบ้านนี่อาราเนสในอดีมัทัสนี่อาจิโอกสวยงามนะถ้าคุณดูให้มันสวยงามก็สวยอันนี้พวกการ์เดนสไปเดอร์แมงมุมสวนอันนี้ผ่านไปนะเราพวกแมงมุมพิษอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาหน่อยพวกแมงมุมนะคะแมงมุมก็ตัวก็แบ่งสองส่วนเอาตัวนี้มีโพโซมากับโอไปโซมาใช่ไหมคะแล้วก็ตามีแปดตาตามีแปดตาเขาบอกว่าการเรียงตัวของตาในลักษณะที่เราเห็นเนี่ยทำให้สัตว์มองในมุมกว้างเนี่ยดูดิมันเรียงยังไงคะเราไม่เห็นนี่เรียงแบบนี้ค่ะทำให้มองได้มุมกว้างหายใจด้วยบุกรังแมงมุมหายใจได้บุกรังหายใจได้ปอดนะคะแล้วก็มีสปินเนอร์เรต3คู่ทำหน้าที่สร้างใยแมงมุมใยแมงมุมนี่ก็เว็บใยนี่ก็เว็บนะอย่าลืมนะเว็บนะคะสปินเนอร์เรต N 2ตัว R ตัวเดียวค่ะบางทีนักศึกษาเขียนกันผิดพลาดแมงมุมสร้างใยนั่นนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนเราจะเอาตัวไหนดีเดี๋ยวดูซิลองดูแมงมุมสวนดูตรงนี้ก็ได้ไอ้ตรงส่วนของกล้ามเนี่ยนะคะปลายสุดนี่มีส่วนสีเข้มเราเรียกว่าแฟงหรืออันกูอิสเป็นตัวที่อะไรอ่ะสร้างน้ำพิษ poison gland มีต่อมสร้างน้ำพิษต่อมสร้างพิษ poison กับพิษต่อมสร้างน้ำพิษแล้วมาเปิดออกที่ปลายสุดของแฟงอันกูอิสที่กล้ามค่ะอยู่ที่กล้าม
ปลายของก้ามจะมีแฟงนี่ว่าแฟงนี่เราดูเอาใหม่ดูก้ามก้ามมันปลายสุดเนี่ยเป็นแฟงนะอย่าลืมนะคะหรือว่าอังกุอิสอันนี้ขอให้นักศึกษาจำด้วยค่ะพิษของแต่ละอย่างอยู่ที่ไหนพิษของเราได้ของไอแมงป่องแล้วใช่ไหมพิษอยู่ที่สิงในสิงพิษของแมงป่องอยู่ที่แฟงอยู่ที่แฟงมิติภาวะก่อนที่ครอบซ่าขยายใหญ่ฟอร์มเป็นเนโทเบสเนโทเบสคือไว้เคี้ยวไว้กัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาบอกว่ามันรับความรู้สึกด้วยคอกซ่าไม่ได้พาประกอบด้วยคอกซ่าขยายใหญ่หมายถึงตัวคอกซ่านะคะหมายถึงมีคอกซ่าตรงที่ขยายใหญ่แล้วความรู้สึกตัวผู้เจริญวัยมีทาซัสใหญ่เปลี่ยนแปลงไปว่าช่วยผสมพันธุ์มันสิ่งมีชีวิตเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไอ้นู่นไอ้นี่เพื่อช่วยไม่กินก็ไม่กินก็คือต่อสู้ศัตรูหรือว่าเกี่ยวพาราสีผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีหน้าที่ไม่ได้สร้างไว้เฉยๆทำอะไรมั่งเราก็ต้องดูเขานะคะนั้นนักศึกษาที่เราใส่ใจก็คือพวกที่เป็นพิษสร้างพิษส่วนที่มี walking list ก็จะผ่านไปแล้วก็ให้รู้ว่าหายใจด้วยบุคลังนะคะเป็นคู่ให้เห็น spin rate ให้ได้ให้เขียนไอ้เว็บแปลว่าไอ้ที่สร้างใหญ่มึงมุมแล้วก็มีแฟงมีลิโทเบียส for ฟิคาทัสพวกเซนติปีดอยู่ในคลาสอะไรคะชิโลโปด้าถูกต้องนะชิโลโปด้านะคะชิโลโปด้าอันนี้อันตรายทั้งนั้นเลยขามันแหลมคมเกี่ยวตรงเป็นคอพิษมันอันตรายมากต้องพบแพทย์แน่นอนนิวโรท็อกซินเหมือนกันพิษก็อยู่ตรงนี้เขี้ยวที่ตรงนี้แม็กซิลิเปตตรงนี้ค่ะข้างๆหัวพิษอยู่ที่ข้างๆหัวแต่ว่าไอ้แต่ละขาแต่ละข้างแต่ละขาก็แล้วกันคมแหลมคมเกี่ยวเราอันตรายนะให้เห็นเฉพาะตรงส่วนของมันสำคัญมากถ้าใครต้องการทำวิจัยก็ไปศึกษาละเอียดนะอันนี้เราดูพวกนี้เป็นcommon centipede เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะขาบเอาตะขาบก็แล้วกันนะคะรีรูปร่างเรียวมันสง่างามนะจริงๆนะตัวแบบแบนแบบบนลงล่างก็คือ dorsopensory flatten เป็นป้องๆมีประมาณ17ป้องต้องลองไปนับดูนะแล้วก็มีส่วนหัวมีอะไรมั่งมีหนวดมีแมนดิเบิลมีอะไรนี่ตัวนี้ลำตัวมีป้องไม่เท่ากันเดี๋ยวลองดูสินะแล้วก็มีขาคิดแล้วเป็นประมาณ15คู่อันนี้สังเกตเมื่อเขียนว่า sharp claws sharp แปลว่าแหลมคมเหมือนเนี่ยคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพวกนี้ระยางของป้องลำตัวป้องแรกเราเรียกว่าแม็กซิลิเปตตอนปลายมีลักษณะเป็นอุ้งเล็บแหลมธรรมดาคอก็แหลมนี่ยิงแหลมอย่าเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับพิษเพราะนั้นแม็กซิลิเปตนี่ค่ะพิษของมันอยู่ที่นี่นั้นนี่ก็คือให้รู้ว่าพิษของพวกนี้อยู่ตรงนี้ที่หนักแต่ละอันพวกนี้วิ่งเร็วบิดตัวพวกนี้ก็ตะขาบก็บิดไปบิดมาพรีเดเชียสก็คือเป็นสัตว์ที่กินเหยื่อเป็นตัวหากินกลางคืนหายใจทางสไปเรเคอร์มันมีช่องเปิดข้างลำตัวสไปเรเคอร์เพศแยกกันเพศผู้ปล่อยสเปิร์มาโตฟอร์คือถุงสเปิร์มนั่นเองให้ตัวเมียนะคะปล่อยถุงสเปิร์มตัวเมียก็ใช้กูโนพอดเก็บเข้าสู่เจเนเชอร์โอเปนนิ่งไข่ฟักเป็นตัวอ่อนก็คือฟักเป็นตัวอยู่ในตัวคือตัวผู้นี้ให้ถุงแล้วตัวเมียไปเก็บอันนี้เราไม่เห็นของจริงบางทีมันลำบากมันไม่เห็นเก็บเข้ามาใส่คำว่าเจนิทัลอะไรถ้ามีคำนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องช่องเพศอะเจนิทัลโอเพนนิ่งสำหรับพิษของตะขาบมันไม่ร้ายแรงจริงๆร้ายแรงนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนี่ก็ไม่ร้ายแรงบริเวณถูกกัดบวมแดงแต่ว่าถ้าแพ้มากส่งแพทย์แต่เคยมีคนโดนกัดศีรษะต้องเอาผมนั่นต้องอะไรอ่ะนั้นตัดผมหน่อยนึงอ่ะให้ทายาได้เนี่ยในนี้บอกพิษไม่ร้ายแรงจากในหนังสือแต่ว่าเราเจอคนแล้วแรงพักโรงพยาบาลนั้นเลยอ่ะ
อาจารย์ว่ามันน่าจะพิษร้ายแรงค่อนข้างร้ายแรงดีกว่านะค่อนข้างแล้วกันแต่ว่าแมงป่องเด็กเราเคยโดนแมงป่องหมอบอกว่าจริงๆแมงป่องไม่ต้องมาก็ได้แต่ไหนๆมาแล้วก็ให้ยาไปกินแต่ว่าถ้าเป็นตะขาบต้องมาท่านว่าอย่างนั้นนะคะนั้นแม็กซิลิเป็ดนะเขี้ยวมีกระเปาะที่หางสติง SAG สติงนี่แปลว่าไอ้ตรงที่ต่อยก็ได้เป็นเวิร์บก็ได้เป็นนาวก็ได้แล้วก็ไอ้แมงมุมนี่ใช้แฝงอันกูอีสหรือแฝงดำนั่นนะคะใช้ตรงนั้นนะเพราะว่าปลายสุดเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่ได้ใช้เคี้ยวเหมือนใช้เฉพาะปลายที่อย่างนั้นส่วนไอ้ตะขาบนี่เขาใช้แม็กซิลิเป็ดใช้เขี้ยวเพราะมันใช้เขี้ยวฝังลงไปในเนื้อตอนนี้ได้หมดเลยไหมได้ไหมมีสับเนาะแมงป่องใช้อะไรซิงแมงมุมแฝง FANG แฝงแล้วก็ตะขาบใช้แม็กซิลิเป็ดนี่มันตรงนี้หนวดหากินนี่ลูกเขาสโคโลเพนดราเนี่ยขาพวกนี้อันตรายทั้งนั้นอะเอออีกอันนึงจะบอกนักศึกษาเซนติปีด PEDE บางคน E ไม่มีสโคโลเพนดราอันนี้ก็ตัวเรียวยาวลักษณะก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่พอเป็นไอ้พวกนี้เราต้องทำให้มันเต็มยศหน่อยเราก็พูดซ้ำแต่ละตัวเป็นคานิวอรัสคือกินสัตว์พวกตะขาบรวมๆนะเราพูดรวมๆว่ากินแมลงแมงมุมทากบกสัตว์อื่นๆได้ทั้งนั้นนะคะเจออะไรเขาก็กินตะขาบเป็นอันตรายต่อคนต่อมนุษย์แต่นี่น่ากลัวมากเนี่ยเขี้ยวเนี่ยตรงเนี้ยแหลมจุ๊บเลยอันนี้มาถึงกิ้งกือบ้างจูรัสกิ้งกือดูให้สวยก็สวยดูให้น่ากลัวก็น่ากลัวอันนี้นักศึกษาข้างลำตัวเนี่ยค่ะเป็นในพวกนาทาเรียลแกรนเนี่ยตรงข้างลำตัวเห็นนะเป็นรูเนี่ยค่ะสติงแกรนเซนต์แกรนเรียกได้หลายชื่อสีสันสวยงามเขาขดนี่ตัวโตโอ้ยกิ้งกืออยู่ในป่าเนี่ยมันเหมือนงูเลยอ่ะมันสู้กับเราบ้านมันอ่ะมันอยู่ในป่าบ้านมันสีฟ้าแดงฟ้าแดงโอ้น่ากลัวมิลลิปิดมิลเลียนจำไว้ว่ากิ้งกือนี่เป็นคนรวยเป็นตัวรวยรวยขาเพราะนั้นเป็นมิลเลียนจำไว้เวลาเขียนอ่ะมิลลิปิดขาเยอะแยะนะคะมิลลิปิดรูปร่างทรงกระบอกมีป้องจำนวนเยอะแยะเลยมีหัวนะหัวก็มีแอนเทนนาเราเขียนแอนเทนนี่มีอีเพราะว่ามันเป็นพหูพจน์รวมกันเป็น7ข้อมีแมนดิเบิลมีแม็กซิล่าอย่างละคู่แม็กซิล่าฟอร์มเป็นเนโทชิลาเรียมแล้วก็มีตาไอส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ปล่อยมันเถอะนะคะพวกนี้ไม่มีจอที่เป็นพิษไม่มีแม้พิษมันไม่ได้มีอยู่ไอตามไอออกแกนอะไรของมันนะคะแอปเพนเดชอะไรแต่ว่าเขามันมีบนตัวอีกทีนึงอันนี้ต่างกันนะคะนั้นจริงคือวิธีที่กิ้งกือใช้ก็คือม้วนอายเท่านั้นเองพอม้วนอายปุ๊บไอ้ต่อมข้างลำตัวก็ฉีดพิษได้นะตลอดด้านข้างของลำตัวมีต่อมที่เรียกว่าซิงแกรนส์หรือรีพวกนาทอเรียลแกรนส์หรือเซนแกรนเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์เพิ่มไอ้การที่มันมีแบบนี้มันสร้างอันนี้ทำให้สัตว์อื่นเนี่ยรังเกียจมันนั่นนี้ก็ให้เห็นว่าไอ้ต่อมมันใช้ต่อมข้างลำตัวที่เป็นพิษฉีดแทนฉีดได้ไกลเป็นเมตรเลยนะเขาบอกว่าถ้าพิษแรงๆเนี่ยเสื้อผ้าไหม้แต่สัตว์อื่นตายสัตว์ตายได้นี่ดูดิอันนี้พวกไอ้นาซิสสวยไหมคะเนี่ยสวยไหมสวยค่ะเขาแบบดูแล้วน่ากลัวอันนี้ก็เป็นนาซิสอเมริกันของอเมริกาเขานะอเมริกันมิลลิปีดนะคะ rotting woods rotting woods หมายถึงไอ้ไม้ที่ผุไม้ที่ผุพัง rot 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 แปลว่าเน่าเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นพวกที่กินพืชแล้วก็เคลื่อนที่ช้าเวลาถูกรบกวนก็จะม้วนตัวเป็นวงกลมกลมๆแต่ถ้าจวนตัวก็คลายตัวยืดยาวแล้วก็สู้เหมือนกันอันนี้พวกไอ้อะไรเอ่ยแบงค์พุทธ